กรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562เมื่อวันที่3มกราคม2562นายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2562พร้อมด้วยนายไพรินทร์ชูโชติถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวัฒน์ทองคำคูณปลัดกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน62รูปโดยนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทพร้อมคณะผู้บริหารกรมทางหลวงชนบทร่วมพิธีณบริเวณถนนคู่ขนานด้านหน้ากระทรวงคมนาคมI'm gonna go to the hospital.